วันนี้นะคะพลอยจะมาสอนใช้แอป Find My ในการค้นหาอุปกรณ์ของเราจะมีวิธีการตั้งค่าแล้วก็ค้นหายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะสำหรับแอป Find My ใน iOS 15นะคะสามารถค้นหาอุปกรณ์อื่นๆได้แล้วไม่ใช่แค่ iPhone นะคะไม่ว่าจะเป็น iPad, Apple Watch หรือว่า AirPods หรืออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้แอป Find My ค้นหาได้เหมือนกันค่ะเวลาที่เราทำอุปกรณ์สูญหายหรือว่าต้องการทราบตำแหน่งที่ตั้งว่าตอนนี้อุปกรณ์ของเราอยู่ที่ไหนก็ใช้เจ้าแอป Find My ตัวนี้แหละค่ะค้นหาอุปกรณ์ของเราเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปเปิดใช้งานค้นหา iPhone ของฉันก่อนซึ่งวิธีนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้ทาง iPhone, iPad แล้วก็ iPod Touch เลยค่ะไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ Apple ID ไปที่ค้นหาของฉันแล้วก็ไปที่ค้นหา iPhone ของฉันค่ะเปิดใช้งานค้นหา iPhone ของฉันนะคะแนะนำว่าให้เปิดเครือข่ายค้นหา iPhone ของฉันแล้วก็ส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดด้วยนะคะเพราะว่าในเวลาที่เราแบตเหลือน้อยมากๆเนี่ย iPhone ก็จะส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดไปที่ Apple ค่ะเมื่อแบตของเราหมดเนี่ยเราก็จะสามารถทราบตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของ iPhone ของเราได้ค่ะเดี๋ยวพลอยจะลองสาธิตวิธีการค้นหา AirPods ด้วยแอป Find My บน iPhone นะคะไปชมกันเลยสมมุติว่าพลอยทำ AirPods หาย1ข้างนะคะไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวเราลองไปค้นหาจากแอป Find My กันเลยค่ะเข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็เลือกอุปกรณ์จากนั้นนะคะเราก็กดส่งเสียงให้เจ้า AirPods มันส่งเสียงออกมานะคะนี่ตัวหน้าแอปนะคะเขาจะขึ้นว่า AirPods ข้างขวาหายไปแล้วมันก็บอกว่ากำลังส่งเสียงอยู่เดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่าค่ะนี่อยู่ตรงนี้นะคะซึ่ง AirPods เนี่ยเขาก็ส่งเสียงอยู่แบบนี้เป็นเสียงปิ๊บปิ๊บแบบนี้นะคะถ้าเราเจอแล้วเราก็กดหยุดได้เลยแค่นี้เองค่ะง่ายนิดเดียวต่อไปเรามาลองค้นหาอุปกรณ์กันนะคะซึ่งการค้นหาก็จะสามารถค้นหาได้จากแอป Find My บน iPhone ของเราเลยแต่ถ้าเราทำ iPhone หายก็สามารถค้นหาจากอุปกรณ์อื่นๆได้เหมือนกันโดยค้นหาผ่านแอป Find My บน iPhone เครื่องอื่น iPad หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID เดียวกันค่ะวิธีแรกนะคะพอจะทดลองใช้ iPad ค้นหา iPhone ของเราให้ไปที่แอป Find My นะคะแล้วก็ไปที่แท็บอุปกรณ์ค่ะแล้วเราก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการค้นหานะคะจากนั้นก็ดูตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์ของเราได้เลยค่ะต่อไปถ้า iPhone หรือว่า iPad ของเราหายอีกเนี่ยก็สามารถใช้ iPhone ของเพื่อนช่วยค้นหาได้นะคะโดยให้ไปที่แอป Find My เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ตัวเลือกฉันนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีฟีเจอร์ช่วยเพื่อนตรงนี้ค่ะให้เรากดเข้าไปนะคะแอปก็จะลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์ iCloud ให้เราล็อกอิน Apple ID ของเครื่องที่สูญหายจากนั้นก็ค้นหาตำแหน่งได้เลยค่ะและอีกหนึ่งวิธีในการค้นหานะคะถ้าเราไม่มี iPhone หรือว่า iPad เลยเนี่ยก็สามารถค้นหาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เหมือนกันโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ icloud.com/find นะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวเลือกช่วยเพื่อนเหมือนเมื่อกี้เลยเพียงแต่เป็นการเข้าผ่านเว็บไซต์โดยตรงแค่เรามีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Mac เนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะเดี๋ยววิธีนี้พอจะลองค้นหาโดยการใช้ Google Chrome ผ่านเครื่อง Mac นะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ลิงก์ icloud.com/find นะคะก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของ iCloud ขึ้นมานะคะให้เราล็อกอิน Apple ID ของเครื่องที่สูญหายก็สามารถค้นหาตำแหน่งได้เลยถัดมาเป็นวิธีการค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหายนะคะเมื่อเรารู้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่สูญหายไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลือกการค้นหาขึ้นมาค่ะเดี๋ยวนี้พอจะลองค้นหา Apple Watch ดูนะคะนี่ก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาแบบนี้เลยตัวเลือกแรกนะคะก็จะเป็นตัวเลือกส่งเสียงดังค่ะก็คือจะทำให้อุปกรณ์ที่สูญหายเนี่ยส่งเสียงดังออกมาถ้าพบว่าตำแหน่งของอุปกรณ์ที่หายไปอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นลืมไว้ในบ้านในออฟฟิศหรือว่าอยู่ใต้หมอนเนี่ยก็สามารถสั่งให้เล่นเสียงได้เลยเดี๋ยวนี้พอจะลองกดดูนะคะอุปกรณ์ก็จะเริ่มสั่นแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะถ
ถัดมานะคะก็คือตัวเลือกเส้นทางค่ะก็จะเป็นตัวเลือกการนำทางไปยังอุปกรณ์ของเราถ้ากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีปรากฏแผนที่การนำทางไปยังอุปกรณ์ของเรานะคะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของเราไม่ได้อยู่ไกลมากเนี่ยเราก็สามารถกดตัวเลือกนี้แล้วก็เดินไปหาอุปกรณ์ของเราได้เลยแต่ถ้าเราหาตำแหน่งของอุปกรณ์ไม่เจอจริงๆหรือว่าหาตำแหน่งเจอแล้วแต่ว่าอยู่ไกลจากเรามากๆเนี่ยให้เราไปที่ตัวเลือกนี้ค่ะก็คือระบุว่าสูญหายซึ่งตัวเลือกนี้เนี่ยก็จะระบุข้อมูลสำหรับการติดต่อเวลาที่คนมาเจออุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกลับมาที่เจ้าของอุปกรณ์ได้นะคะอันนี้ให้เราเปิดใช้งานนะคะไปที่ดำเนินการต่ออันนี้ก็จะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็จะระบุไว้ที่หน้าอุปกรณ์ของเราค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะถัดมาจะเป็นการป้อนข้อความก็คือเราสามารถใส่ข้อความตรงนี้ลงไปได้นะคะซึ่งถ้าเราป้อนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยข้อความก็จะไปขึ้นอยู่ที่อุปกรณ์ที่สูญหายใส่ข้อความเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดถัดไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดใช้งานได้เลยต่อไปอะค่ะเมื่อเราเปิดใช้งานระบุว่าอุปกรณ์สูญหายไปแล้วนะคะตัวเครื่องของอุปกรณ์ที่สูญหายเนี่ยก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราทำการค้นหาเครื่องที่หายตามทุกวิธีที่กล่าวมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่พบแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่ได้อุปกรณ์คืนกลับมาแล้วเนี่ยพอแนะนำว่าให้เราทำการลบข้อมูลระยะไกลค่ะเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญในเครื่องของเรานะคะก็คือแตะตรงลบข้อมูลอุปกรณ์นี้ไปที่ดำเนินการต่อนะคะแล้วเราก็กรอกข้อมูลของเราลงไปได้เลยค่ะเมื่อเรากรอกไปแล้วนะคะเราก็กดลบข้อมูลได้เลยและนี่ก็เป็นวิธีการค้นหา iPhone หรือว่าอุปกรณ์ของ Apple ที่สูญหายยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทดลองใช้งานกันดูนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ iPhone ของเราสูญหายเนี่ยก็จะสามารถรับมือได้ทันแล้วก็ค้นหาตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ในทันทีเลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ